สวัสดีครับฟลุ๊กนะครับกลับมาพบอีกครั้งอย่างรวดเร็วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับลุค SNSD นะครับจาก I Got A Boy นะครับก็คืออันนี้จะเป็นช็อตหนึ่งนะครับที่เขาเต้นเหมือนแบบภาพจำลองในเมืองนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจริงๆแต่งหน้าต่างกันแหละนะครับแต่เขาเน้นหลับตานิดนึงครับทุกคนเนี่ยจะเน้นอายไลเนอร์รอบตาสีดำนะครับริมตาครับเป็นอินเนอร์นะครับแล้วก็มีการติดนี่เขาเรียกติดเป็นอะไรนะสายเป็นเพชรอ่ะก็คืออันนี้หาซื้อได้สำหรับร้านที่ทำอุปกรณ์ตกแต่งเล็บนะครับแล้วใช้กาวติดขนตาติดนะครับแล้วคิ้วนะครับก็จะใช้สีเป็นทองๆนะครับปากก็เป็นสีชมพูนมๆนะครับสำหรับพาเลทที่ใช้นี่นะครับ Too Faced นะครับเปิดนิดนึงนะครับ Too Faced ใช้ทำอะไรบ้างนะครับใช้เขียนคิ้วได้นะครับเขียนคิ้วได้แล้วก็ทำไฮไลท์ได้นะครับแล้วตาเนี่ยจริงๆลงอะเชโดไว้นะครับเป็นสีม่วงนะเป็นสีม่วงนี้นะเงาเงาโอเคนะครับในส่วนของนะครับสีปากนะครับผมสีปากหยิบนะครับก็เป็นคลินิกชัพสติกลงก่อนนะครับคือให้เนี่ยเพื่อให้มันเป็นแบบชมพูมากๆแล้วก็เฟดก่อนแล้วก็เฟดด้วยเกลแรงดูเกลแรงเป็นเกลแรงนะครับสีเนี่ยชมพูอ่อนมากนะครับมันก็จะอ่อนลงพอดีนะครับจริงๆเราอาจจะหาสีที่มันตรงก็ได้ครับแต่นี้คือเป็นการอะแดปนะครับส่วนรองพื้นวันนี้ใช้คาเฟดอร์นะครับฮันนิบาลคาเฟดอร์แต่นี้หลายสีนะสังเกตจริงๆมันจะมีแบบว่าเป็นมิติเพราะว่าเราใช้หลายสีนะครับแล้วก็แป้งนะครับแป้งก็จะเป็นฮันนิบาลคาเฟดอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เชดดิ้งนะครับเชดดิ้งเปิดหน่อยเชดดิ้งจะเป็นแป้งเอสเต้นะครับสีคำมากโอเคนะครับอายไลเนอร์วันนี้ใช้ข้าวแมวเป็นอายไลเนอร์เจลนะครับเน้นนิดนึงนะครับหลายคนเวลาเขียนอินเนอร์เนี่ยนะครับแนะนำว่านะครับให้เป็นเจลจะดีกว่านะครับมันจะเลอะเทอะยากกว่านะครับนี่น้องสายถามว่ายังไม่แห้งอยู่หรอ มันแห้งยากนะจริงๆมันแห้งยากคือต้องพูดอย่างนี้ครับอ้างอิงนิดนึงข้าวแมวไอ้แคทิสเนี่ยนะครับมันได้ฟิลบ็อบบี้บราวน์แต่ทนกว่าแล้วก็แห้งช้ากว่านะครับที่ปัดคิ้ววันนี้ที่ปัดคิ้ววันนี้เป็นมาจอริก้าเห็นไหมสีน้ำตาลทองเลยนะครับที่เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วน่าเกลียดมากที่เขียนคิ้วใช้หลายอย่างนะใช้อายแชโดว์ด้วยแล้วก็ใช้อันนี้ลูนาโซนะครับแต่เป็นหัวเฉยๆผิดไว้เฉยๆนะครับปัดแก้มครับปัดแก้มเป็นลูนาโซนะครับก็หลายสีผสมกันนะครับโอเคหยิบเพชรให้ดูหน่อยเพชรนะครับจริงๆมันจะเป็นกล่องนะครับเอามาติดเรียงๆนะครับยังไงก็ลองดูนะครับคือมันเป็นลุคที่ก็ถือว่าแต่งเดินถนนได้นะก็ไหวอ่ะไหวพอได้คือเพชรอย่าเม็ดใหญ่มากนะครับแล้วอินเนอร์คือมันเป็นสิ่งที่เราชินอยู่แล้วแล้วนี่ปลายตาเห็นนะปลายตามองลงหน่อยครับมองลงเห็นหน้าปลายตาจะแหลมนะครับอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นลุคที่เราแต่งไม่ยากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีพอเราเห็นในมิวสิกหรือเห็นในอะไรอุ้ยมันแปลกจังเลยจริงไม่ยากนะครับเนี่ยกิมมิกมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับการเรียงเพชรอยู่ใต้ตาโอเคนะครับไงขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ